สวัสดีทุกคนอาจจะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังว่าแชร์ประสบการณ์แล้วกันคือฉันน่ะลาออกจากงานมาได้ประมาณเดือนกับอีก1อาทิตย์เกือบอาทิตย์แล้วนะตีซะว่าเดือนหนึ่งทีนี้เนื่องจากว่าฉันลาออกจากงานเองใช่ปะฉันก็จะไม่ได้เงินคนว่างงานอะไป3เดือนทีนี้หลังจากที่ลาออกจากงานใช่ปะอาทิตย์แรกอะฉันต้องไปรายงานตัวที่ฉันเข้าใจว่ามันน่าจะประมาณประกันสังคมเราอะไรเงี้ยนะก็ไปรายงานตัวไงว่าฉันลาออกจากงานนู่นนี่นี่นั่นจะได้หางานที่มันเขาก็จะหางานให้เราอ่ะจะมีสโคปงานประมาณว่าสมมติฉันทำงานเกี่ยวกับว่าดูแลคนแก่ใช่ป่ะเขาก็เข้าใจว่าเฮ้ยฉันก็อาจจะยังสนใจงานอีกประมาณนี้อะไรเงี้ยคือไม่ได้อยากทำฟิลนี้แล้วไงก็คือไม่งั้นจะออกมาทำไมวะเพราะว่าที่เก่าก็ไม่ใช่ไม่ดีนะก็โอเคก็ดีเลยอ่ะทีนี้ฉันก็ไปรายงานตัวใช่ไหมเขาก็จะพิมพ์ไปว่าปุ๊บฉันมีทักษะอะไรฉันเรียนจบอะไรฉันน่าจะสนใจอะไรอย่างนี้ดีกว่าอย่าเรียกว่าเรียนจบอะไรเลยเพราะว่าอีปริญญาเราที่ไทยก็ไม่ได้แบบว่าจะแมทกับที่นี่อะไรเงี้ยฉันก็รายงานตัวเสร็จใช่ไหมเขาก็ดูน่ารักกับฉันด้วยเขาก็บอกว่าฉันเดิมมาฉันทำ35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่ป่ะฉันก็บอกเขาว่าฉันไม่ได้อยากทำเต็มเวลาขนาดนั้นแล้วเพราะว่าประเด็นนี้ก็คือว่าฉันดูแลต้องมาดูแลพ่อแม่ของเนี่ยสามีอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าเหมือนกับแบบเขาได้เบี้ยคนชราแล้วเขาสู่วัยที่ต้องมีคนดูแลอย่างนี้ดีกว่าแล้วมันก็จะได้เงินจากที่เราดูแลเขาอ่ะนิดหน่อยอะไรเงี้ยแหละก็เลยบอกเขาว่าก็อาจจะไม่ได้มีเวลาเต็มเวลาในการที่จะไปทำงานแบบเต็มเวลาอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอันนี้ละกันแต่ถ้าฉันจะไม่พิมพ์ให้เธอว่าเธอหางานเลยอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเธออาจจะไม่ได้เงินคนว่างงานไงประเด็นก็คือนางก็แบบน่ารักเนาะน่ารักคือแบบว่าอยากให้เราได้เงินตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องทำข้อมูลดีเทลอะไรตรงเนี้ยให้มันแบบดูดีนิดนึงอ่ะถ้างั้นเดิมเธอทำ35ชั่วโมงเธอไม่ชอบใช่ไหมเธอไม่อยากทำ35ชั่วโมงฉันจะลดลงมาให้เธอเหลือ25ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็จะเป็นงานประมาณนี้ไปวันนี้เธอชอบไหมอะไรยังไงก็ในใจคิดนะกูไม่อยากทำงานแล้วอ่ะกูไม่อยากทำไปแบบไปฟิตไปนู่นนี่นั่นแต่ว่าอ่ะเพื่อว่าประวัติที่ดีงั้นก็พิมพ์มาได้ทำงานขายก็ได้อ่ะเป็นพนักงานขายร้านเสื้อผ้าอะไรนี้ก็ได้อ่ะก็พิมพ์ไปเสร็จจากวันนั้นนะวันนั้นคือสัปดาห์แรกใช่ป่ะก็คือการนัดครั้งที่หนึ่งทีนี้ก็เว้นไปประมาณสักอาทิตย์กว่าๆ กับ2อาทิตย์ก็จะเป็นการนัดครั้งที่2เว้ยนัดครั้งที่2ก็คราวเนี้ยด้วยความว่าเขาน่ารักกับฉันแล้วเขาพอสัมภาษณ์งานไปเนี่ยนะพอคุยเรื่องงานจบไปไงเขาบอกเฮ้ยเธอมาจากเมืองไทยหรออะไรอย่างเงี้ยฉันชอบเมืองไทยมากเลยนะนู้นงี้งั้นเนี่ยฉันอยากไปแบบมันอุ่นมากเลยใช่ไหมฉันไปช่วงไหนดีฉันก็เลยบอกว่าจริงๆอะนะเมืองไทยอะเธอก็มันก็ไปได้เกือบทั้งปีนะเที่ยวได้ทั้งปียกเว้นว่าช่วงแบบหน้าฝนอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหานะซึ่งกับเมืองไทยช่วงหน้าฝนโอเคทะเลอาจจะไม่สวยถ้าเธอแบบชอบฟิลทะเลอะไรเงี้ยก็อะไรบอกช่วงเวลาเขาไปเว้ยโอ้ยเธอฉันชอบมากแล้วฉันชอบอาหารฉันชอบแบบทุกสิ่งอย่างปึ๊บอ่ะโอเคชมเมืองไทยนี่ก็ชอบนะนี่ก็เลยบอกว่าพอครั้งที่2ไปเว้ยฉันเอาพริกป่นอะไปฝากเขาบอกเขาว่าเขาเพราะว่าใครนะบอกว่าเขาชอบกินเผ็ดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็บอกว่าพริกอันนี้เผ็ดนะเธอค่อยๆใส่ก่อนเอามาด้วยตอนที่ฉันกลับเมืองไทยอานางก็ขอบคุณนู่นนี่นั่นครั้งที่2ก็สัมภาษณ์ก็คุยกันเสร็จก็นั่นแหละเป็นการนัดทำนัดฉันครั้งที่3ให้ฉันอะมาเขาเรียกว่ามาเจอกับยีสำนักงานหนึ่งอะนะครั้งที่3ก็คือวันนี้เว้ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะฉันเตรียมตัวละเดี๋ยวฉันจะไปหาเขานัดไว้10โมงใช่ป่ะทีเนี้ยเธอฉันมาต่อเอากาแฟมาจะบอกว่าและอีระหว่างเนี้ยนะระหว่างตั้งแต่ฉันไปรายงานตัวครั้งแรกนั่นนะเชื่อไหมที่บ้านนะมีซองจดหมายที่เป็นซองของบริษัทที่เขาทำเกี่ยวกับพวกดูแลคนแก่อะไรเงี้ยนะส่งมาที่บ้านเยอะมากเลยประเด็นที่ฉันจะบอกว่าเธอถ้าใครที่สนใจเรื่องงานที่เป็นแบบดูแลคนแก่อะไรเงี้ยนะเธอไม่ต้องกลัวตกงานเลยว่ะมันขาดแคลนคนมากอ่ะแล้วมันคือแบบทุกที่ก็คือเขาต้องการเธออ่ะถ้าใครที่สนใจงานทางสายงานเนี้ยนะลุย
ลุยค่ะสาวเธอรุ่งแน่เอาจริงแล้วถ้าเธอเก่งภาษาด้วยอีกอย่างเธอได้ภาษาอย่างนะเธอก็ไปเรียนเพิ่มเติมแบบให้มันเป็นเลเวลที่เขาเป็นเขาเรียกว่าฟลิกเกอร์ฟักครับนะนะเลเวลนั้นนะเธอไม่มีตกงานจ้ะแต่ฉันไม่ไหวแล้วไงฉันไม่เลิฟฟิลนั้นแล้วอะมันเดี๋ยวไว้ฉันจะมาทำเป็นย่อยๆให้ดูแล้วกันว่าที่ฉันทำงานมันเป็นยังไงบ้างนะไม่ใช่ว่างานมันไม่ดีนะเว้ยงานอะมันโอเคฉันทำมา3 ปีเข้าฉันอีก2 เดือนฉันก็ครบ4 ปีนะถามว่าแฮปปี้ไหมฉันก็แฮปปี้นะแฮปปี้กับเงินนะแต่ฉันไม่ค่อยชอบรูประบบจะบอกว่าไม่ชอบเพื่อนร่วมงานก็ไม่ใช่นะแต่ฉันรู้สึกว่าเวลาที่เราอะเราเต็มที่กับงานอะไรเงี้ยนะฉันพูดอย่างนี้ดีกว่าเวลาที่เราเต็มที่กับงานอะเราคนไทยนะเว้ยฉันรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยมีก็คือว่าความขยันเว้ยเธอฉันอาจจะไม่ได้ภาษาเป๊ะนะเว้ยแต่ฉันสู้ตายงานฉันไม่เคยเกี่ยงฉันไม่เคยเลี่ยงเลยนะที่ฝ่ายบุคคลนะตอนที่เขาจะประเมินฉันว่าผ่านงานไม่ผ่านงานอ่ะเขาสัมภาษณ์ฉันแล้วเขาถามฉันว่าเธอคิดว่าตัวเธอมีข้อดีอะไรพูดเลยว่ากูขยันมากค่ะขยันที่สุดอ่ะคือแบบถ้าให้ทำอะไรฉันก็ทำอะไรเงี้ยก็นี่แหละมันจะอาจจะเป็นเลเวลที่ว่าเวลาที่เราขยันผิดที่10 ปีก็ไม่รวยอ่ะมันใช่นะนี่ก็ไม่ได้หวังว่าจะรวยกับงานนี้หรอกนะแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเราเต็มที่กับมันอ่ะมันกลายเป็นว่าเราถูกเอาเปรียบแล้วเว้ยเอาจริงมันเหมือนว่าเดี๋ยวก็ผลักงานให้อีดำที่ทำไปอะไรเงี้ยมันนิดหน่อยมันโอเคนะเว้ยแต่พอเวลามันนานๆแล้วฉันก็มานั่งคิดว่ากูทำทำไมวะอาจจะเหนื่อยแหละบางช่วงที่งานมันโหลดอย่างที่ฉันเคยเล่าไปช่วงEP แรกอะงานมันโหลดพอมันโหลดมากๆแล้วเราได้ผลตอบแทนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้คุ้มกับที่เราพีกายขนาดนั้นอะก็เลยอ่ะขอเวลาเบรกก่อนถ้าอยากจะกลับเข้าไปทำอีกเดี๋ยวทำใจได้เลยเดี๋ยวกลับเข้าไปทำอีกก็คิดว่าคงไม่สายหรอกแถวบ้านเนี่ยเยอะมากเลยนะที่เป็นแบบที่เขาดูแลคนแก่อะไรเงี้ยว่าไปเนี่ยนะออกมาแล้วเนี่ยยังนึกถึงเหล่าสวคนแก่ที่ฉันดูแลนะฉันคิดแล้วว่าเขาเป็นไงบ้างวะอย่าเพิ่งเช็คเอาท์มันออกไปนะหมายถึงแบบอย่าเพิ่งกลับดาวมันไปอะไรเงี้ยนั่นแหละฉันมาอัปเดตในแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่าวันนี้ไปสัมภาษณ์แล้วมันเป็นยังไง